่าวสารวันนี้พบหลวงพี่บาริสต้าชงกาแฟคนมีบุญบริการญาติโยมที่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นวัดดังเมืองสองแควบวชต้นไม้ลายกนกดึงดูดนักท่องเที่ยวปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปเรียนรู้วิธีการนวดแผนไทยสร้างอาชีพให้กับเยาวชนจังหวัดระนองสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับสวัสดีพี่เจียมนะคะสวัสดีครับคุณชื่อไม่เจอหน้าเจอตากันหลายวันเลยทีเดียวก็รู้สึกว่าคุณจะไปเที่ยวมาหลายวันอยู่ดิฉันไปทำงานดิฉันไปเพิ่มความดำให้กับตนเองนิดนึงนะคะไปดำน้ำไปดำน้ำมานะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะอะไรครั้งนี้เนี่ยมีงานเก็บมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นเหมือนกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมีบรรยากาศให้ติดตามกันใช่ครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องราววันนี้กันก่อนดีกว่านะครับก็มีเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะข่าวแรกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟชอบเลยน่าจะถูกใจกับประเด็นนี้นะครับไปกันที่นะครับวัดแห่งหนึ่งที่นั่นเนี่ยเขามีร้านกาแฟอยู่นะครับบริการญาติโยมแต่ที่ถือเป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยบาริสต้าของร้านนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นหลวงพี่ในวัดนั่นเองครับนี่นะครับอย่างที่เห็นในภาพนี่เลยนะครับเป็นหลวงพี่จริงๆพี่เจ๊คือแต่งตัวคล้ายหรือเปล่าที่เขาให้แต่งตัวเหมือนพระไม่ปกติไม่เคยเห็นงานบาริสต้าที่ไหนมาเป็นแบบนี้วัดนี้เลยครับร้านกาแฟแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าคนมีบุญนะครับตั้งอยู่ที่วัดสันก้างปลานะครับตำบลไซมูลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองคุณผู้ชมที่ชมพร้อมกันเนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตเหมือนคุณชุมานันตกลงใช่ไหมใช่ครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือพระธวัชชัยขัตติรัตนะนะครับก็กำลังบรรจงชงกาแฟนะครับให้ญาติโยมที่แวะเวียนไปทำบุญและปฏิบัติธรรมซึ่งภายในร้านเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนร้านกาแฟทั่วไปมีเครื่องชงกาแฟเครื่องปั่นเครื่องบดกาแฟนะครับที่นั่งให้รับประทานได้ใช่เหมือนร้านกาแฟเลยนะครับแต่ที่ฮือฮาก็คือว่าพระในวัดเนี่ยเขาจะหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่เป็นบาริสต้าก็จะผัดกันมาชงกาแฟนั่นเองนะครับก็ถูกใจหลายๆคนที่ไปทำบุญที่วัดนะครับและพระที่มาชงกาแฟที่นี่ก็ไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่บอกว่ามาชงแบบอะไรยังไงก็ได้ตามเขาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะพี่ก็นี่ครับทุกท่านในการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้สูตรการชงกาแฟทุกเมนูไม่ว่าจะร้อนเย็นหรือแบบไหนก็ตามแต่นะครับส่วนอีกหนึ่งความพิเศษก็คือกาแฟที่นี่ไม่มีราคาค่างวดแบบบ้าร้านเขาก็มีต้นทุนก็แล้วแต่จิตศรัทธาของญาติโยมไงคุณมีน้อยคุณก็บริจาคน้อยคุณมีเยอะคุณก็ให้เยอะหรือถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่ต้องให้จริงเหรออ้าวจริงจริงไปรับประทานได้จริงเหรอจริงจริงครับแต่คุณจะเอาแบบไหนอ่ะคือชื่อร้านเขาก็บอกว่าคนมีบุญนะคะเราก็ไปทำบุญกันนิดนึงแม่สอบถามไปยังพระครูสิทธิปัญญาพรนะครับเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าเปิดมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับสาเหตุที่เปิดก็เพราะว่าญาติโยมเนี่ยส่วนมากเวลามาทำบุญก็ถามหาร้านกาแฟก็เลยเป็นที่มาของร้านคนมีบุญนั่นเองนะครับก็เพื่อให้ญาติโยมได้รับประทานกาแฟแล้วก็มีที่พบปะนั่งสนทนาธรรมกันอย่างทุกวันนี้นั่นเองครับโอ้โหดีมากเลยใครมีโอกาสนะครับแวะไปที่สันกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็แวะไปดื่มกาแฟรสมือรสพระธรรมกันรสพระชงได้ไหมอันนี้มันพระธรรมจริงๆเลยทำกับเองกับมือเลยทีเดียวนะคะอันนี้ของพี่เจ๊ก็เรียกว่าแปลกแล้วนะของชุดเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความแปลกที่แฝงไว้อยู่ในบรรยากาศของความเศร้าโศกเสียใจการสูญเสียนิดนึงนะคะ ความแปลกที่ว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศของงานศพของน้องนักเรียนเยาวชนคนหนึ่งอายุ13ปีเขาเสียชีวิตที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ค่ะเสียชีวิตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใช่นะคะแต่ว่าตอนตายเนี่ยน้องเขาเขียนหนังสือสั่งเสียเอาไว้บอกว่าบรรยากาศงานศพเขาเนี่ยอยากให้มันเป็นทีมสีชมพูนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศผู้สื่อข่าวเราไปเก็บมาบอกว่าบรรยากาศที่วัดก็เต็มไปด้วยบรรดาเพื่อนๆ นะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่มาร่วมงานของน้องเด็กชายวัย13ปีคนนี้ที่วัดบ้านซ่องนะคะตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละค่ะแต่ละคนเนี่ยไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวดำนะคะแต่ว่าสวมใส่สีชมพูเพื่อมาส่งวิญญาณของน้องเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายโดยผู้ตายเขียนจดหมายเอาไว้ก่อนที่จะผูกคอตายบอกว่าอยากจะได้งานศพในทีมสีชมพูนี่แหละค่ะก็ทำให้หลายคนเวลามาร่วมงานก็เลย
ใส่ชุดสีชมพูแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกล่องจดหมายนะคะมีผู้ที่เขาส่งทราบข่าวแล้วก็ส่งดอกไม้จันทร์สีชมพูมาร่วมงานด้วย1กล่องนะคะพร้อมกับจดหมายเขียนแนบมาด้วยบอกว่าทราบข่าวแล้วรู้สึกสงสารน้องมากนะคะก็เลยทำดอกไม้จันทร์สีชมพูส่งมาให้นะคะแต่ว่ามีเขียนจดหมายเอาแปะเอาไว้ด้วยบอกว่าอยากจะให้กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างกับเด็กๆทั่วไปนะให้จะทำอะไรเนี่ยให้นึกถึงคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงด้วยไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมเลียนแบบครับสงสารน้องก็สงสารนะครับแต่ที่สงสารมากกว่าคือคนที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวก็สูญเสียน้องเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัวก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องของการดูแลกันในครอบครัวแล้วกันนะครับสำหรับกรณีนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะครับไปที่เรื่องราวสนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันกันบ้างต้องยกให้กับจังหวัดนี้ครับสุรินทร์ครับนำเสนอที่อะไรนี่ต้องบอกว่าโดนใจทุกครั้งนะครับก็มีการจัดขบวนจักรยานแฟนซีเพื่อสุขภาพนะครับในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาตินั่นเองจัดงานที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีนะครับโดยขบวนแฟนซีเนี่ยได้นำเอาวัสดุเหลือใช้มาตัดเป็นเสื้อและเครื่องประดับนะครับ ก็สร้างสรรค์แล้วก็ลงตัวมากๆซึ่งสีสันเนี่ยอยู่ที่การโชว์ปั่นจักรยาน การทรงตัวของเด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านหนองกาที่มีความสามารถในการปั่นจักรยานล้อเดียวได้อย่างคล่องแคล่วรวมไปถึงกิจกรรมที่ต้องบอกว่าได้ทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจริงๆนะครับนั่นก็คือการปั่นจักรยานที่ช้าที่สุดปั่นยังไงอะช้าที่สุดเคยเห็นพี่เวลาปั่นช้าๆมันจะล้มนะอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงกติกาก็คือเลี้ยงจักรยานยังไงก็ได้ให้ไปช้าที่สุดหรือให้คุณเขาเรียกอะไรนะไปถึงช้าที่สุดโดยที่เท้าจะต้องไม่แตะพื้นนะห้ามจอดห้ามหยุดมันยากนะเพราะคุณทรงตัวให้มันอยู่กับที่ได้โดยเท้าไม่แตะพื้นก็โอเคและที่สำคัญคุณต้องเข้าหลังสุดด้วยบางคนเลี้ยงจักรยานได้ไม่ล้มจริงแต่ก็ไม่สามารถทำเวลาให้มันช้าที่สุดได้ใครเป็นคนคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทรมานมากนะพี่เป็นไงต้องมีทั้งทักทักษะทักซอยทักการทรงตัวด้วยนะทุกอย่างเลยแม่ไม่ใช่ไม่ครบก็เป็นกิจกรรมที่สุรินทร์เขาจัดกันขึ้นมานะคะครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเปลี่ยนบรรยากาศเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับจะพาไปงานบวชนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นบวชพระภิกษุหรือบวชเนรนะเขาไปบวชต้นไม้กันครับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับมาช่วงที่2นะครับของ Thailand Early ครับช่วงนี้พาไปดูกิจกรรมเขาเรียกประเพณีก็ว่าได้นะแต่ว่าไม่จะเป็นการบวชคนเป็นการบวชต้นไม้ที่จัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกและไม่ใช่บวชชีที่เป็นขนมด้วยนะไม่ใช่อันนี้บวชต้นไม้จริงๆเนี่ยบวชต้นไม้จริงๆแล้วก็เป็นการบวชต้นไม้ที่แตกต่างจากที่อื่นๆนะครับปกติที่อื่นอาจจะเห็นมีการนำผ้าไปผูกเอาไว้แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้การทารักสีดำนะคะไปติดลวดลายกนกแบบโบราณไงเรียกว่าจะทำบวชต้นไม้ทั้งทีเนี่ยต้องมีความสวยงามแล้วก็วิจิตรศิลป์ด้วยก็คือแตกต่างจากที่อื่นที่อื่นเขาจะเอาผ้าผูกธรรมดาผ้าเหลืองใช่ไหมจีวรไปแล้วก็แบบเหมือนนับเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่วัดจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกเขาจัดแบบเป็นการบวชต้นไม้ที่ถือว่าเป็นกุศโลบายที่สวยงามมากทีเดียวนะคะห้ามไม่ให้คนตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้เนี่ยแหละแล้วเขาก็เลยใช้วิธีการนี้นะคะที่นี่จะแปลกกว่าตรงที่ว่าเขาใช้รักสีดำๆเนี่ยนะคะที่บริเวณเปลือกของต้นไม้เนี่ยแล้วก็นำไปแปะลวดลายกระหนกสีทองแบบไทยโบราณนะคะที่ดัดแปลงมาจากลวดลายกระหนกบนซากพระปรางเก่าแก่ของวัดจุฬามณีนะคะแทนการใช้ผ้าจีวรสีเหลืองทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะก็จะออกภาพที่ออกมาที่เห็นแบบนี้ก็จะมีความสวยงามมากๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบด้วยนะคะพระสมบัติปตินพาโนนะคะพระวัดจุฬามณีบอกว่าเป็นการดัดแปลงแบบใหม่ค่ะในวัดเนี่ยมีการบวชต้นไม้เอาไว้ประมาณ20ต้นก็จะมีทั้งต้นจามจุรีนะคะต้นตะแบกต้นสักก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวที่มาทำบุญเป็นอย่างมากบางคนเนี่ยถึงกับต้องควักโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็มีการนำมาแชร์ในโลกโซเชียลด้วยก็ถือว่าเป็นการแปลกตามากๆนะคะสำหรับการบวชต้นไม้ที่นี่เพราะว่าต้นไม้สีดำพอไปเจอสีทองแบบนี้มันตัดกันสวยงามมากแล้วก็อยู่ในสถานที่โบราณด้วยดูเข้มขลังอัดแน่นไปด้วยวิทยาการไอ้วิทยาคมต้องบอกแบบนั้นนี่จะได้ดูคมต่างๆใช่ไหมนะครับดูแก่กล้าวิชาจะได้ไม่กล้าเข้าไปตัดเอาไปกุศโลบายอย่างหนึ่งให้คนช่วยกันรักต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่านะคะใครสนใจที่นี่ก็ไปเที่ยวได้จังหวัดพิษณุโลกตอนกลางวันก็ดูสวยแล้วกลางคืนนี่ดูน่าเกรงขามเพราะมีอาจจะมีใครมายืน
มีไหมไม่มีนะไม่มีมั้งครับไม่ดีอันนั้นน่ากลัวไปนิดนึงอ่ะไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ต้องบอกว่าจะพาไปเที่ยวกันแบบอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมกันบ้างวิถีชาวบ้านนั่นเองนะครับก็มีกลุ่มสตรีลุ่มน้ำโขงนะครับเขาร่วมใจกันนุ่งผ้าสิ้นไปเที่ยวหาดทรายสูงนะครับเพื่อเป็นการรักษาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้จางหายไปนั่นเองครับนี่โอ้โหปกติไปทะเลไปทรายแบบนี้ต้องใส่กางเกงขาสั้นนะร้อนๆแบบนี้เนี่ยที่นี่พลิกรูปแบบไปเลยใช่ไหมใช่ครับที่บริเวณหาดทรายสูงนะครับบ้านลาดเจริญนะครับตำบลนาแวงอำเภอเขมราชนะครับกลุ่มสตรีอำเภอเขมราชเนี่ยเขาร่วมกันนะครับรณรงค์ให้สตรีเนี่ยที่ไปเที่ยวบริเวณหาดทรายสูงนุ่งผ้าสิ้นไปเที่ยวกันก็เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนะครับแล้วก็ประชาชนได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆก็เป็นวิถีชีวิตการแต่งกายของสตรีในชนบทนั่นเองครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็ดูแปลกตาแต่ก็ดูสุภาพใช่ค่ะถ้าตอนยังไม่ลงน้ำนะถ้าลงน้ำมันจะกลายเป็นตีโป่งอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับให้มัดเอาไว้ให้ดีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดความรักในเสน่ห์ของผ้าสิ้นนะครับพร้อมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปโดยมีการถ่ายรูปกลุ่มสตรีผ้าสิ้นนะครับเป็นจุดขายสิ้นบินเนี่ยหมายถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับการนุ่งสิ้นควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ความงามของแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายสูงแห่งนี้นั่นเองครับใครบอกว่าใส่ผ้าสิ้นแล้วเฉยไม่ใช่เลยตอนนี้ใครใส่ชุดไทยรณรงค์แบบนี้เขาบอกว่าโอ้โหอินเทรนด์มากๆนะคะมีการแชร์ในโลกโซเชียลหลายจังหวัดแล้วด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งที่นะคะเป็นการแต่งตัวตามวิถีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านี้เป็นวิถีของคนไทยลื้อนะคะเขาจัดกิจกรรมที่จังหวัดลำปางค่ะก็มีทั้งเรื่องของการเดินขบวนรวมพลังการจัดกิจกรรมครับสืบสานนะคะการจัดงานสืบพีทโดยหอยวัฒนธรรมไตลือนะคะจังหวัดลำปางประจำปีนี้ขึ้นก็เป็นการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของบรรพบุรุษนะคะสู่ความเป็นตัวตนของชนเผ่าเนี่ยให้อยู่คู่ท้องถิ่นอย่างสง่างามเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นว่าบรรดาบ้านเรือนปัจจุบันอาหารรวมถึงการแต่งกายด้วยผ้าทอแล้วก็ผ้าขี้สาก็ถือว่าเป็นประเพณีความสวยงามของชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดลำปางแล้วก็ชาวไทยลื้อด้วยนะคะก็ใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้วัฒนธรรมในหลายพื้นที่ตอนนี้ยังคงมีการจัดงานการค่อนข้างจะต่อเนื่องเลยทีเดียวครับมันอัดอั้นอะว่าจะไม่เล่นละเป็นอะไรของคุณเนี่ยไทยลื้อและไทยเก็บว่าจะไม่เล่นละหัวร้อนอยู่คนเดียวไม่ได้สงสัยมากของมุกนี้ใช่ไหมเตือนมานานอัดอั้นอยู่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยนะครับจะพาไปเรียนรู้วิธีการนวดแผนไทยโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันว่าฝีมือการจับเส้นกดเส้นจะขนาดไหนครับค่ะ